เอาล่ะในวันนี้เรากำลังอยู่เกมสร้างเสริมความสามัคคีให้แก่พวกเราเว้ยปัดยานก่อนปัดยานก่อนแหมนะตามลูกศรสินี่เอานี่ก่อนเลยเวลแรกเลือกตัวเลือกตัวเฮ้ยผมเป็นไอ้นี่ดีกว่าเออโคโรนาไวรัสพร้อมนะทุกคนครับมาละว่ะมาละว่ะมาภารกิจของเราด้วยเฮ้ยลืมอธิบายเกมนี้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องแบบซ่อมยานแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเข้าใจปะเติมไอ้ผมเปิดประตูให้แล้วผมเปลี่ยนเหยียบเดินเข้าไปเอาเชื้อเพลิงสิไม่ต้องไปหยิบไอ้ก้อนน้ำเงินก่อนออกไปหยิบก้อนขวากูได้เออโมซ่อมนั้นไปเอาก้อนขวาไปเดี๋ยวไข่โมตัวสีไรเอากูได้อย่าเพิ่งเหยียบผมจะไปเอาผมว่ากูอย่าเพิ่งเหยียบเออเดี๋ยวผมเอานี่มาโยนผมเนี่ยจะเอาก้อนสีฟ้ามาโยนให้คุณเว้ยแล้วคุณก็แบบรอรับจากโมเอ้าคุณอาร์ตคุณก็ไปเหยียบประตูตรงกลางสิเออเยาเราจะพังแล้วครับยาเราจะพังแล้วเอาเชื้อเพลิงเมื่อไหร่เราจะได้เติมเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงจะหมดแล้วเอาโยนเชื้อเพลิงไปไม่ใช่นี่เชื้อเพลิงได้เชื้อเพลิงแล้วได้เชื้อเพลิงแล้วเติมเอาเชื้อเพลิงมาอีกเอาเชื้อเพลิงมาปล่อยเชื้อเพลิงกูจะถือเชื้อเพลิงทำไมเล่าเออต่อไปนี่ตอนนี้เครื่องออกแล้วคุณดูเกตข้างซ้ายคุณเห็นไหมว่าแบบไอ้ศัตรูเนี่ยมันจะระเบิดเราแล้วตบเชื้อเพลิงมันเหลือศูนย์ไปแล้วเชื้อเพลิงมันเหลือศูนย์ไปแล้วเอาเชื้อเพลิงมาโยนออกมาเอาเชื้อเพลิงไปซ่อมอยู่เอาคิดเอามาถึงแล้วเราถึงแล้วเราแบบขาดไปภารกิจหนึ่งเลยเนี่ยเขาบอกว่าห้ามให้เชื้อเพลิงหยุดแต่ไม่เป็นไรนี่มันคือการทดสอบแต่อย่างน้อยเราก็ได้3ดาวเว้ยนี่คือแบบภารกิจแรกที่เราแบบทดสอบความสำคัญพร้อมไหมกับสเตจที่2ไปเลยคราวนี้เนี่ยเราต้องแบบทำให้อะไรวะเนี่ยแต่ฟิวประตูเราต้องเอาฟิวไปใส่เพื่อให้ประตูเปิดทุกคนมาอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเอาล่ะเราต้องทำทุกอย่างให้เป็นระบบและไอ้นี่มันคืออะไรวะเนี่ยพยายามเย็นๆผมซ่อมก่อนนี่คือฟิววะไหนคือฟิววะเดี๋ยวผมช่วยซ่อมมาทำประตูประตูเปิดแล้วลมมันดูดประตูเราต้องเอาฟิวไปใส่ประตูไงไม่อีกแล้วไม่ได้เดี๋ยวนะไอ้เราจะฟิวเออเดี๋ยวนะไหลตรงนี้มีฟิวอยู่ใส่ตรงนี้โอเคผมได้ฟิวมาแล้วลวกนี่ฟิวแบบนี้ได้แล้วโอเคปิดประตูแล้วแล้วก็เราต้องเอาไอ้ก้อนคริสตัลไปทำเชื้อเพลิงฝั่งนู้นแล้วเราต้องคอยเอาฟิวเปลี่ยนเดี๋ยวผมแบกเชื้อเพลิงจมเอ้ยเอ้ยผมได้เชื้อเพลิงแล้วทุกคนเอ้ยฟิวจะหมดฟิวเอาฟิวไหนฟิวไหนฟิวเร็วใส่เออสวยทำได้ดีเราไปทำเชื้อเพลิงกันเพิ่มตอนนี้อุปกรณ์ของเราเนี่ยน่าจะมีพอสำหรับการเดินทางเว้ยและไอ้นี่มันคืออะไรวะไอ้นี่ไอ้ก้อนเนี้ยเออไม่รู้เว้ยเอาว่าซ่อมโอ้ยฟาดผมกำลังกดพลังเอาละเฮ้ยฟิวปีฟิวไม่ต้องห่วงถึงแล้วเหนื่อยยังวะเอาละตอนนี้ภารกิจของเราเรียกได้ว่าแบบพวกเรานี่มีความสามัคคีกันดีมากเฮ้ยเดี๋ยวมันดูดจริงเอ้ยแต่ผมอยากรู้ว่าถ้ามันดูดเข้าไปมันจะเป็นยังไงวะลองดูวะไปดีไปอ๋อโอ้แค่เด้งไอเราก็นึกว่าแบบจะหายไปดูนะขอแบบสามัคคีเป็นตับๆแบบแบบทุกคนแบบรู้หน้าที่เอาล่ะเราจำไว้ว่าเชื้อเพลิงของเราเนี่ยมันมีเป็นเปอร์เซ็นต์เว้ยฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำเชื้อเพลิงตลอดเวลาเข้าใจไหมแต่ตอนเนี้ยเราเนี่ยผมหยิบคริสตัลมาแล้วคุณอย่าขวางคุณอย่าขวางสิประตูคุณอันระวังประตูมาหยิบฟิวแล้วคุณอาร์ตเข้าประตูตรงกลางมาหยิบฟิวก่อนฟิวเอิร์ธด้านไหนก็ได้มี2ฝั่งเอาไปให้ด้านซ้ายด้วยดูเชื้อเพลิงด้วยดูเชื้อเพลิงด้วยตอนนี้เราต้องการเชื้อเพลิงสต็อกไว้สักอัน2อันเฮ้ยเอ้ยฟิวหมดฝั่งขวาผมเหยียบให้แล้ว
หยิบ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 ไปเติมเริ่มเป็นระบบแล้วว่ะพวกเราแบบเริ่มเป็นระบบแล้วว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเดี๋ยวเนี่ยอะไรอ่ะวัวโพวัวโพรูหนอนรูหนอนขอฟิวขอฟิว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 ฮะฟิวฮะอะไรอ่ะตอนนี้เรากำลังเข้าสู่รูหนอนโอเคอ่ะแล้วตัวผมมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยอ่ะหยิบฟิวหยิบฟิวหยิบฟิวอันไหนฟิวอ่ะไอ้ฟิวไปอยู่ฝั่งซ้ายฟิวไปอยู่ฝั่งซ้ายเฮ้ยฝั่งนู้นรูหนอนมันรูหนอนมันทำมั่วรูหนอนมันทำมั่วสุดเดี๋ยวผมไปเติมให้ผมไปเติมตรงนี้เออเติมแล้วเติมแล้วเหยียบหน่อยเหยียบให้หน่อยได้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 เหยียบให้เหยียบให้เหยียบแล้วเหยียบแล้วฟิวฟิวฟิวอยู่ฝั่งคูนั่นแหละกูรักแล้วผมไปโยนเออโยนไว้โยนไว้เดี๋ยวระหว่างนี้ผมซ่อมยานฝั่งขวาอยู่เชื้อเพลิงจะหมดแล้วเชื้อเพลิงจะหมดแล้วขอเชื้อเพลิงหน่อยเออฟิวกูรักฟิวเติมของตัวเองด้วยโอเคผมบอกแล้วว่าทุกอย่างเพอร์เฟกต์เฮ้ยพวกเราแบบของจริงว่ะโคตรทีมเลยว่ะเฮ้ยอะไรหัวกล้วยเดี๋ยวนะภารกิจเราไม่เคยสำเร็จเลยนะผมอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรแบบยากกว่านี้ไหมแบบทำให้พวกเรา3คนแบบล้มเหลวอ่ะมีป่ะเราเนี่ยต้องมีการแบบศึกษาด่านนิดนึงช่างมันลุยกันเลยช่องลมมันจะมีอะไรสักอย่างมีแบบสโมคขึ้นมาทำให้แบบอาจจะทำให้เรามองไม่เห็นอะไรแบบนี้ป่ะเป็นไปได้นะตอนนี้ตัวผมอยู่ตรงกลางผมซ่อมอยู่ผมซ่อมอยู่หัวกล้วยกำลังซ่อมอยู่มันกำลังทำเชื้อเพลิงทำไมตรงนี้มันอะไรอ่ะทำไมตรงนี้มันขึ้นมาห้าเหยียบเฮ้ยโอ้โหรู้แล้วรู้ฟิวโอเคมองเห็นอยู่ไม่ต้องห่วงผมกำลังเติมผมกำลังหยิบฟิวไปเติมไม่ต้องห่วงทุกคนโอ้โหแล้วทำไมช่องตรงกลางมองไม่เห็นแล้ววะเติมฟิวแล้วเอาเชื้อเพลิงก่อนฟิวเติมตรงไหนวะเอาคริสตัลไปโมเอาคริสตัลมาเดี๋ยวเฮ้ยติดเชื้อเพลิงเฮ้ยปิดไม่ทันเอาฟิวคุณรันขอฟิวหน่อยคุณโมล่วงยานไปแล้วโยนไว้เอาไปใส่เอ้ยไม่ใช่ทางนั้นคุณรันเอามาดิเราจะตกกันหมดแล้วคุณรันประตูด้านนี้ตรงนี้ตรงไหนวะตรงนี้โอเคมึงเห็นเออเจอไว้ไม่ได้โอเครถเปิดข้างนี้เปิดด้านบนกูร้านด้านบนฟิวกำลังเติมโอ้ยมองไม่เห็นบุ้ยเอาเชื้อเพลิงมาแล้วหลบหน่อยไม่ต้องห่วงผมบอกเลยว่าตอนนี้เราผ่านแล้วเพราะว่ามันเหลืออีกแค่ 3% แล้วตอนนี้เชื้อเพลิงเราแบบเหลือเฟือมากสบายนั่งเล่นได้เลยง่ายว่ะง่ายมียากกว่านี้ไหมมาดูที่ว่าแบบอันเนี้ยทางเนี่ยมันเดินได้ทีละคนด้วยนะเว้ยเราเนี่ยจะเดินทางแบบว่าตามเข็มนาฬิกาเข้าใจป่ะตามเข็มนาฬิกานะทุกคนเอาล่ะตามเข็มนาฬิกานะทุกคนแล้วจะซ่อมยังไงวะคุณก็เดินเลยมาซ่อมอันลึกสิเออคุณก็เดินเลยมาซ่อมอันลึกสิผมกำลังทำเชื้อเพลิงอยู่ฟิวเฮ้ยเอาเชื้อเพลิงมันหนีเชื้อเพลิงมันหนีฟิวขอฟิวหน่อยรถดูไปรถหนึ่งโอเคโยนฟิวมาไอเชื้อเพลิงมันหนีระบบเราพังไม่เป็นท่าเลยว่ะทำตีนเรียบร้อยผมทำไปแล้วผมหยิบฟิวรอแล้วกันร้านต้มนะคุณร้านต้มนะเสร็จแล้วโอเคเอาให้เสร็จนะโอเคผมเปลี่ยนฟิวแล้วเชื้อเพลิงมาแล้วเดี๋ยววางฟิวตรงนี้ใครเดินผ่านค่อยซ่อมโอเคป่ะเดินดีไปโอเคโอเคโมข้ามไปฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวซ่อมเองโอเคถือฟิวไปมีฟิวอยู่ระหว่างทางใครเดินผ่านก็เอาฟิวมาโยนไว้ด้วยใครเดินผ่านฟิวมาโยนไว้ด้วยโอเคเดินย้อนคุณอัดเดินย้อนตอนนี้โมติดทำภารกิจไงเราต้องเดินย้อนอะไรเกิดอะไรขึ้นไอ้ผมเปลี่ยนฟิวให้มาแล้วเอเลียนมา มีเอเลียนบุกมันจะทำอะไรแล้วอ่ะเราต้องทำอะไรกับมันป่ะโอ้มันขวางทางเราต้องแบบวนกันแล้วฟิวมาแล้วเปลี่ยนให้แล้วไม่ต้องห่วงมาแล้วเอาเชื้อเพลิงไปเติมขอคริสตัลหน่อยไปเอาไปเอาฟิวไปเฮ้ยไม่มีคริสตัลกูนะส่งคริสตัลมาหน่อยใส่ฟิวยัดเข้าไปเลยแล้วส่งคริสตัลมาเออไปเอามาสวยอีกนิดเดียวตอนนี้เรา 90% แล้วทุกคน
เอาเชื้อเพิ่มไปเอาเชื้อเพิ่มไปถึงแล้วถึงแล้วเราถึงแล้วเราถึงแล้วโอเคโอเคเหนื่อยว่ะมียากกว่านี้ไหมเปิดพื้นที่ใหม่ว่ะทุกคนเอาเป็นว่านะสำหรับในเกมฟรีอัดฟรีฟรีเออนั่นแหละเกมนี้แหละนะก็จบไว้เพียงเท่านี้ถ้าอยากดูพาร์ทต่อไปว่ากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะไปจ้า